สวัสดีครับคุณฟังทีรักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่3เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ให้ชื่อว่าข่าวหรือว่าความขาวเนี่ยไม่เท่ากันเนื้อหาใจความกําลังหมายถึงพักการเมืองอะไรกําลังหมายถึงนักการเมืองชื่ออะไรยังไง เนื้อหาใจความเนี่ยประกาศหอมเริ่มต้นอย่างนี้นะครับบอกว่ามีข่าวใหญ่ครับมีข่าวใหญ่จะมาแจ้งกันแต่ว่าเป็นกลิ่นออกจาข่าวละคุลุ้งไปหน่อยนะครับ <S 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 คือตามข่าวเนี่ยเขา,เขาบอกว่าเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่อาคารรัฐสภามีการถแถลงข่าวทีนี้ถแถลงเนี่ยเวลา23.30นาฬิกานาทีย้ำนะครับภาษาชาวบ้านคือ5ทุ่มครึ่ง ข่าวอะไรครับมาถึงได้ถแถลงก็ดึกๆดือนอะไรขนาดนั้นแสดงว่าต้องสําคัญต่อชาติบ้านเมืองมากๆนะครับถึงต้องถแถลงก็ตอน5้าทุ่มครึ่งเนี่ยแต่เปล่าแล้วครับวันนั้นพักก้าวไกลเขามีการประชุมกันเป็นการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหารพักและก็สสของพักเริ่มกันตั้งแต่เวลา17บเนาฬิกาไปจบเอาเกือบเที่ยงคืนนะครับเรียกว่าขยันขันแข็ง น่าจะเรียกประตบรางวัลเรียงตัวกันเลยนะครับทีนี้คําถามต่อมาคือแล้วประชุมเรื่องอะไรกันที่แรกเนี่ยก็คิดว่าเอออาจจะเป็นการประชุมเพื่อเตรียมการตรวจสอบรัฐบาลหรือเปล่าจะลากไส้นโยบายแจกเงินดิจิตอนวัลเลตหรือว่าจะไปลากผู้ป่วยร้ายแรงจากชั้นสิโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยกลับมาเข้าคุกไหมซึ่งเป็นเรื่องสําคัญสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับแต่เปล่าแล้วครับไม่ใช่เลยเป็นการประชุมเพื่อหาข้อยุติ กรณีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาสสมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศกำลังหมายถึงนายวุฒิพงษ์ทองเหลาสสปราจีนบุรีแล้วก็นายชัยยามพวานมั่นเพียรจิตสสกทมเขตจอมทองบางขุนเทียนท่าข้ามถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยสรุปอย่างนี้ครับสรุปคือมันเป็นเรื่องของพรรคก้าวไกลเรื่องเาาโชเรื่องข่าวราคา แต่ดันไปใช้ห้องประชุมในอาคารรัฐสภาเนี่ยเป็นที่ประชุมไม่ได้ใช้อาคารที่ทำการของพักก้าวไกลไม่ใช่นะครับเนี่ยพักเนี่ยชอบละเกินในการไปสร้างความประหลาดใจอะไรให้เห็นอยู่ตลอดเวลาชอบจริงๆนะครับเรื่องของพักทำไมคุณไม่ไปประชุมกันที่ทำการพักล่ะครับจะมาเบียดเบียนค่าน้ำค่าไฟจากภาษีประชาชุนเข้าไปทำไม สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยปิดสมัยประชุมสภาไปตั้งแต่วันที่31ตุลาคมแล้วนะครับแล้วมันก็ไม่มีเหตุที่จะต้องประชุมเรื่องส่วนตัวโดยใช้น้ําหลวงไฟหลวงเลยนะครับเป็นพักการเมืองเนี่ยเรื่องแค่นี้ยังแยกแยะไม่ออกอีกนะครับเนี่ยที่ชอบเรียกร้องกันบอกว่าภาษีกูภาษีกูเนี่ยหายหัวไปไหนกันหมดครับเนี่ยประชุมกันจนจะเที่ยงคืนชัยธวัตตุลาทนหัวหน้าพักถึงได้ออกมาตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวขอโทษนะครับภาษาของท่านเนี่ย สวยหรูเกินไปจนคนเดินดินเนี่ยเขาฟังไม่ออกเขาฟังกันไม่รู้เรื่องนะครับว่าตกลงเนี่ยคุณต้องการจะซื้ออะไรชัยธรัฒด์บอกว่าอย่างนี้ครับพักย้ำคุณค่าและให้ความสําคัญกับการไม่อดทนต่อการคุกคามทางเพศแต่ก็ต้องยอมรับว่าในหลักการเนี่ยคนจะรับรู้แต่ว่าในทางปฏิบัติความเข้าใจในแต่ละคนจะไม่เท่ากันว่าอะไรคือการคุกคามทางเพศอะไรไม่ใช่การคุกคามทางเพศ สำหรับเรื่องนี้ต้องถือเป็นบทเรียนของพรรคก้าวไกลนะครับถ้าหากว่าใช้บทบาทหน้าที่และก็อำนาจของตนเองไปมีพฤติการในการคุกคามทางเพศแม้ว่าหลายคนอาจจะมองว่าไม่ได้เกิดการบังคับขืนใจไม่เกิดการปฏิเสธและดูเหมือนจะเป็นการยินยอมพร้อมใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่กรณีนี้จะชี้ให้เห็นว่าการยินยอมพร้อมใจกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ได้เป็นการยินยอมพร้อมใจอย่างแท้จริงแต่เกิดขึ้นภายใต้อำนาจที่ไม่เท่าเทียมกัน นี่เป็นถ้อยแถลงจากมัทุรสวาจาของหัวหน้าพักก้าวไกลพับผ่าสิครับนี่ผมต้องปีนบันไดขึ้นไปกี่ขั้นครับเนี่ยถึงจะเข้าใจความหมายของหัวหน้าพักก้าวไกลว่าพูดอะไรและต้องการจะเสื่ออะไรการที่ชัยทวัตตุลาธนยอมรับว่าในหลักการคนจะรับรู้ในทางปฏิบัติ ความเข้าใจในแต่ละคนไม่เท่ากันว่าอะไรคือการคุกคามทางเพศอะไรไม่ใช่การคุกคามทางเพศนี่เป็นการพูดถึงเฉพาะสมาชิกพักก้าวไกลใช่ไหมครับคนนอกไม่เกี่ยวใช่ไหมครับคือดูตามรูปการแล้วเนี่ยคงจะหมายถึงเฉพาะคนในพักก้าวไกลเป็นเรื่องภายในพักก้าวไกลที่แอบใช้งบหลวงในการประชุมถ้าคิดแบบนี้มันก็ชิบหายสิครับ แสดงว่าสสกับสมาชิกพักเก้าไกลเนี่ยมีระดับความเข้าใจเรื่องการคุกคามทางเพศไม่เท่ากันเย่างนั้นแหละครับนี่มันคือจริยธรรมขั้นพื้นฐานนะครับสสกับสมาชิกพักเก้าไกลเนี่ยไม่ใช่หมูหมากาไก่นะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยกล้วแต่พกแต่อุดมการณ์เข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศพกกันตรงกระเป๋ากันทท้งนั้นเลยและทาไมนะครับทำไมจะแยกไอ้เรื่องการคุกคามทางเพศกับการไม่ได้คุกคามทางเพศแยกไม่ออกนะครับ ถามชัยธวัฒน์ตุลาธนอีกครั้งหนึ่งกัแเรากันประโยคที่ชัยธวัฒน์บอกว่ากรณีแบบนี้เนี่ยจะชี้ให้เห็น่าการยินยอมพร้อมใจกันทั้งสองฝ่ายไม่ได้เป็นการยินยอมพร้อมใจกันอย่างแท้จริงแต่เกิดขึ้นภายใต้อำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันไอประโยคนี้เนี่ยชัยธวัฒน์ครับมันคืออะไรมันคืออะไรครับมันเกี่ยวอะไรกับอำนาจครับกำลังงงอยู่นะครับเนี่ยว่าถ้าฝ่ายละเมิดกับฝ่ายที่ถูกละเมิดถ้าต่างเป็นสอสอแบบนี้ อำนาจเท่าเทียมกันใช่หรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าเท่าเทียมกันเนี่ยผลมันจะออกมาเป็นยังไง่ะครับหรือถ้าหากว่านักเลงปากซอยไปคุกคามทางเพศกับสสหญิงเราจะเรียกมันว่าอะไรมันใช่สิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้อำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันใช่หรือไม่สงสัยว่าจะติดภาษามาจากนิตยสารฟ้าเดียวกันเยอะไปหน่อยนะครับการคุกคามทางเพศเนี่ยมันไม่ได้กําหนดจากอำนาจหรือความเท่าเทียมกันมันไม่ใช่ แต่มันเป็นเรื่องของจริยธรรมนะครับคนไม่มีอำนาจแต่จริยธรรมสามก็ทำเรื่องทำนองนี้เยอะเหมือนกันแต่กลับกัน,นครับคนที่มีอำนาจแต่มีจริยธรรมเขาก็ไม่เคยแสดงความหื่นก็มีเยอะแยะไปนะครับและจะเอาอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันมาสรุปเรื่องนี้ได้ยังไงล่ะครับอ่ะพูดถึงคำว่าอำนาจเท่าเทียมพักก้าวไกลเนี่ยโดนตั้งคำถามเยอะเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะกรณีของนายชัยามัพพวาน เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมที่แอบใช้น้ําหลวงไฟหลวงมีมติให้ขับออกจากพักเนี่ยนะครับส่วนนายวุฒิพงศ์เนี่ยเสียงไม่ถึงขับไม่ได้ทําได้แค่ตัดสิทธิ์พึงมีทั้งหมดแล้วก็ให้คาดโทษไปตลอดสมัยประชุมถ้าหากว่ามีพฤติกรรมใดๆที่เข้าข่ายคุกคามทางเพศอีกเนี่ยก็ต้องขับให้พ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคคุกคามทางเพศเหมือนกันแต่บทลงโทษเนี่ยไม่เท่ากันครับหรือจะเป็นเพราะว่า ไอ้คำว่าคุกคามทางเพศเนี่ยมันมีหลายระดับหรือเปล่าคุกคามเยอะอ่ะก็ขับพ้นพักไปแต่ถ้าเกิดคุกคามน้อยหน่อยก็ให้อยู่ต่อแล้วก็ตัดสิทธิบางประการออกอีอย่างวะแต่อ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศกันแล้วนี่ครับมันจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมจริงๆงน,น,นะครับ